การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการสอนทำให้ผู้สอนมีโอกาสที่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เรียนได้สะดวกมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นนะคะรวมถึงการนำไปสู่วิธีการสอนใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกับผู้เรียนบ้างวันนี้เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะในปัจจุบันสิ่งต่างๆรอบตัวมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สอนจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะลองดูที่ภาพต่อไปนี้กันเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวคือรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมส่วนวงกลมสีแดงคือผู้เรียนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดความอึดอัดระหว่างผู้เรียนและรูปแบบการเรียนแบบเดิมๆที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆตามกรอบหรือแนวคิดหรือแนวทางที่ถูกกำหนดหรือวางไว้ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือที่เราเรียกกันว่าการเรียนการสอนในศตวรรษที่21การจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่จึงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างการศึกษาผู้สอนและผู้เรียนซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและตอบสนองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีรอบตัวผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปผู้สอนเปลี่ยนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นการบรรยายมาเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนส่วนผู้เรียนเองก็เปลี่ยนจากการนั่งฟังมาเป็นผู้ที่สืบค้นคว้าจากสิ่งรอบตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือที่อยู่รอบตัวค่ะส่วนโครงสร้างระบบการศึกษาคนได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยและผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนหมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้จากทุกที่แทนการเข้าห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะสำหรับคุณลักษณะสำคัญนะคะสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือในอนาคตอันใกล้นี้ที่ผู้สอนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีดังนี้ค่ะพัฒนาการและแนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอนาคตข้อแรกก็คือ Easy ซึ่งก็หมายถึงเทคโนโลยีที่นำไปใช้ควรจะใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยากหรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองข้อที่2ก็คือEngage หมายถึงการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้หรือในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการใช้เครื่องมือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นการให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยไอทีเป็นตัวช่วยข้อที่3 Effective คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียนต้องส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4 Mobile หมายถึงการเรียนการสอนจะมีแนวโน้มไปสู่การเรียนรู้บนอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตค่ะข้อที่5ก็คือ Personal ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนจะถูกออกแบบและพัฒนาให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและข้อสุดท้ายก็คือโซเชียลหมายถึงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ผู้เรียนมีหน้าที่ในการค้นหาเสาะหาแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาสังเคราะห์และสกัดเป็นความรู้ที่มีความหมายสำหรับตนเองค่ะจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับการศึกษาที่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งผู้สอนและวิธีการสอนทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนค่ะหวังว่าสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวไปโดยเฉพาะคุณลักษณะหลักสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จะช่วยเป็นแนวทางที่ให้ผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวเองในฐานะผู้สอนและก็ผู้เรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ